อย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งให้พี่ซีด้วยนะมาดูคลิปสนุกๆ กันเลยค่ะกินฉันสิกินฉันสิกินฉันสิเอ๊ะอะไรอะน่ากินจังเลยรู้สึกกระหายน้ำจังเลยอ่ะไม่น่ามากินเลยนี่มันเมล็ดอะไรกันไหมเหรอรู้สึกอยากจะระบายออกส้วมฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาดีอันนี้ละกันนะขอขี้แป๊บนึงแล้วนกตัวนั้นก็ถูกส่งออกไปนอกอวกาศเหลือเพียงเศษซากของไข่ไก่เอ๊ะหรือว่าไข่เป็ดกันนั่นฉันคือกระต่ายผู้มาจากดวงจันทร์ไข่กลายเป็นนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิดอริกาวะแคทเทิลและตอนนี้อยู่กับซีนในเกมมิโตซ่านี่มันเกมบ้าอะไรเนี่ยนี่ฉันต้องกินเมล็ดอีกสักกี่ครั้งเกมนี้นะคะก็เล่นได้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือการเลือกว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาฉันมาจากดวงจันทร์เอ๊ไข่ใบเดิมเพิ่มเติมคือการเลือกที่เปลี่ยนแปลงอะไรนะฉันอยากจะลองตอกดูขอใช้แครอทตอกลงแป๊บนึงนะฮิฮิสนุกจังเลยนี่มันเกมอะไรคะเนี่ยหิวจังนี่ต้องกินเมล็ดอีกสักกี่รอบเนี่ยเอาละค่ะหลังจากที่พี่ซีนะคะเลือกไข่ใบเล็กไปเราจะมาเลือกไข่ใบใหญ่ว้าดีนะคะที่ไม่ตายน่ะเมื่อนกตัวนี้คลอดไข่ออกมาแล้วนะคะพี่ซีก็คิดว่าน่าจะลงยมโลกทันทีค่ะแล้วมะเขือมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยพอเราเลือกมะเขือไปแล้วนะคะเราก็จะเป็นไอติมค่ะเอ๊ะเจ้ามะเขือจะทำอะไรกับไอศกรีมนางเปิดร้านขายไอศกรีมแล้วนางก็ทิ้งเมล็ดที่ทำให้นางได้เปิดร้านขายไอศกรีม okay. โอ้โหพระเจ้าช่วยนี่มันช่างอลหม่านจริงๆเลยมาเริ่มต้นกับการเป็นเมล็ดพันธุ์อีกหนึ่งครั้งเมล็ดอันเดิมเพิ่มเติมคือกินอีกแล้วหลังจากที่ฟักไข่ใบใหญ่ออกมานะคะเราจะมาลองเลือกให้ไปสวรรค์ดูค่ะโชคดีนะไข่ไก่นี่สวรรค์แล้วเนี่ยดูจากสภาพที่ผุดออกมาแล้วนี่มันไม่น่าจะใช่สวรรค์นะเนี่ยขอเลือกช้อยต่อไปเลยละกันค่ะโดนช้างเหยียบซะเละเลยแฮ่หิวจุงได้ไข่มาแล้วนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราไปที่สวรรค์นะคะต่อไปพี่ซีจะเลือกอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่ไม่ใช่เท้าช้างเมื่อกี้นี้นะคะดูกันว่าเป็นอะไรอันนี้ละกันอะไรอ่ะเฮ้ยเมล็ดอันใหญ่เมล็ดอันกลางอันน้อยและอันน้อยกว่านั้นและอันน้อยสุดๆนี่มันอย่าหาสาระจากเกมนี้มาดูกันนะคะว่าพี่ซีจะทำอะไรต่อไปค่ะหลังจากที่เราเลือกนกนะคะกินเมล็ดต่อไปเราจะมาเลือกกระถางกันค่ะเราจะรดน้ำด้วยน้ำที่ผสมวิตามินซีว้าวเกิดมาเป็นดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วเราก็จะครอบกล่องเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะจากนั้นใช้กรรไกรตัดฝากล่องค่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊มีจมูกงอกมาจมูกมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยขอสูดกลิ่นหน่อยสุดยอดลมหายใจหอมหวนกับกลีบกุหลาบที่โปรยปลายแล้วฉันก็เกิดมาเป็นเมล็ดอีกหนึ่งครั้งเอาละต่อไปเจ้าจะเป็นเมล็ดที่งอกงามเพราะว่าฉันจะทำการทดลองกับเจ้ากุหลาบจ๋าใครสวยที่สุดในปฐพีโอเคเลือกฝั่งนี้นะคะใส่กล่องตอนแรกพี่ซีเลือกที่จะตัดกล่องนะคะต่อไปเราจะทำการระบายสีกล่องค่ะโว้ยเกิดเป็นบ้านน้อยน่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวแล้วก็เลือกอะไรดีนะเอ๊ะตรงนี้ตัวอะไรเอ่ยอุ๊ยเป็นตุ๊กตาหมีนะคะอุ๊ยน่ารักจังเลยฉันชอบบ้านหลังนี้โอเคเราให้ความรักกับเขาค่ะฟงฟริงฟงฟริงกุ๊กกิ๊กนุนนิตะมุตะมิมาเรียบร้อยเกิดมาเป็นเมล็ดอีกหนึ่งครั้งค่ะลองปลูกดูใหม่อีกสักครั้งนะคะ
รดน้ำพรวนดินนี่คือการทดลองอีกครั้งหนึ่งบานมาเป็นดอกกุหลาบเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยขึ้นสวยอะไรฉันเห็นเหมือนเดิมเด้อาละเมื่อกี้วาดไปแล้วเกิดเป็นตุ๊กตานะคะเราเลือกเป็นตุ๊กตามาต่อไปพี่ซีจะลองให้เขาอกหักดูค่ะทวนอีกหนึ่งรอบไอ้สวยจังเลยอยากได้บ้านหลังนี้จังเอาล่ะนายจะต้องไม่ได้บ้านหลังนี้ถ้าฉันไม่ได้ฉันก็ไม่ให้ใครได้หรอกไฟอะไรนะอย่าบอกนะว่าเฮลิคอปเตอร์มาจัดการฉันยิงด้วยแสงเลเซอร์ระเบิดตูมเลยเมล็ดนี้เติบโตครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการปลูกลงไปในกระถางใบจิ๋วและรดน้ำพรวนดินงอกเงยมาเป็นดอกกุหลาบที่แสนสวยงามและแล้วก็มีคนมาปาใส่และตุ้มเป๊ะบอลลิงอันนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้เราเลือกยานอวกาศและทีวีก็ผุดขึ้นอย่าหาสาระแล้วก็ระเบิดเป็นป๊อปคอร์นอะไรจุงมาเริ่มต้นที่กระถางต้นไม้เหมือนเดิมนะคะต่อไปรดน้ำเหมือนเดิมแต่เราจะเลือกหัวข้อที่เปลี่ยนไปค่ะมาดูกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนมาโยนบอลลิงใส่นะคะเมื่อตะกี้นี้เราไปทางนั้นต่อไปเราจะมาทางนี้ว่าเติมเป็นพระจันทร์ยิ้มฟุ้งฟริ้งสวัสดีจ้ะฉันคือบอลลิงที่มีชีวิตต่อไปสวมหมวกหน่อยละกันนะเพื่อให้สวยงามก็ดูดีขึ้นนะอะไรนะฉันเป็นกระต่ายขอใส่แกให้เป็นฟักทองหลายได้และฉันก็จะเข้าไปในฟักทองนี่มันระเบิดตุ้มฉันเป็นเมล็ดหรือจะเรียกฉันว่าเมล็ดถั่วก็ได้นะฉันจะลองไปในกระถางอีกหนึ่งครั้งฉันถูกรดน้ำทุกวันมนุษย์ทำอะไรกับฉันบ้างเนี่ยทำไมฉันถึงต้องตายแล้วตายเล่ามาบัวลิงโยนเมื่อกี้นี้แล้วก็เติมรอยยิ้มเข้าไปนะคะต่อไปเนี่ยพี่ซีจะเลือกอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นสมองเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสมองบัวลิงที่เราเล่นมันมีสมองอ่ะแล้วยังไงต่อปลาสวัสดีฉันคือปลาบู่ทองแต่ว่านายหน้าไม่เหมือนปลาบู่ทองเลยนะอย่าสนใจเลยว่าฉันปลาอะไรกินซากจะสมองเน่าเสร็จแล้วก็จะไปเสิร์ฟให้แขกแล้วนะโชคดีเจ้าเมล็ดหูยนี่มันโคตรมั่วเลยนะคะมาดูกันต่อเมล็ดเอ๋ยจงงอกงามขึ้นมาจะเป็นอะไรต่อไปนะเนี่ยเดาไม่ถูกเลยนะคะเรื่องราวมันแบบว่าสุดยอดมากๆเลยอย่าหาสาระมาเติมรอยยิ้มเข้าไปนะคะหลังจากที่เราเลือกปลาเน่าเมื่อกี้นี้ฉันต้องเติมหน้าอีกครั้งสินะแล้วเราก็จะเปิดสมองมาค่ะเมื่อเราได้สมองแล้วเนี่ยพี่ซีคิดว่าเราน่าจะเป็นเห็ดอันนี้เอ๊ะอะไรอ่ะนี่มันมาริโอต่อไปจะมาทำการทดลองนะโดยการที่ไม่รดน้ำค่ะแต่ใส่เป็นน้ำยานะคะสีชมพูแล้วเราก็ได้ต้นนี้มาแล้วแมงมุมมันก็พันค่ะตัดใยทิ้งซะแล้วต่อไปมีไอศครีมกับบล็อกโคลี่เลือกเป็นไอศครีมนะคะมีปากโผล่มาเฉยเลือกฟันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเลยค่ะขอถอนฟันหน่อยนะจ้าหนูฟันผุเพราะว่ากินอมยิ้มเยอะไปได้มาเป็นเมล็ดเหมือนเดิมนะคะต่อไปใส่กระถางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เติมน้ำยาวิเศษลงไปสักหนึ่งหยดนะคะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราเลือกเป็นแมงมุมนะคะแล้วเราก็จะตัดใยทิ้งค่ะจากนั้นเนี่ยพี่ซีจะเลือกอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือบล็อกโคลี่นั่นเองมาดูซิว่าเราจะไปต่อได้ไหมเฮ้ยมีเป็ดออกมาเป็ดมาเกี่ยวอะไรแล้วบล็อกโคลี่พวกนี้ขอวาดรูปหน่อยไม่วาดกันลบละกันลบออกนะคะยังมีต่ออีกไฟเผาอุ้ยก็เป็นห่วงแล้วใครยังไงเฮ้ยเป็ดมาอย่าบอกนะว่าแกจะมาลอดห่วงลอดไม่ทันน่ะเลยห่วงไปไกลเลยใครเป็นคนคิดค้นเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมาหยดอีกสักหนึ่งหยดอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเขาจะคิดได้ขนาดไหนเป็นแมงมุมนะคะพันใหม่แล้วก็ตัดใยเหมือนเดิมโย
ิดเป็นรังใหม่ขึ้นมาเฉยเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีเป็ดโผล่มาตามสเต็ปค่ะบอกโครี่มาแล้วต่อไปพี่ซีจะทำการวาดหน้านะคะมันน่าจะวาดหรือเปล่าเอ่ยเป็นดินสออะดินสอกลายเป็นตะเกียบแล้วดูดิอย่างสยองจินตนาการช่างสูงส่งค่ะต่อไปเราจะเลือกเป็นแมลงวันนะคะหลังจากที่เราเล่นแมงมุมไปแล้วแล้วมันก็อลหม่านกันเหลือเกินอ่ะแมงวันมาแมงวันนี่กินขี้หรือเปล่าเนี่ยต้นไม้ไม่ต้องกินแมงวันดินี่แมงวันเล่นกินต้นไม้ไปแล้วอ่ะมีครี่ค่ะมีครี่เดี๋ยวก่อนนะนี่แมงวันฉันชอบกินอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเปล่าล่ะอร่อยเด็ดเค็ดไม่รับแซ่บอีลีวิ่งขายเมล็ดออกมานะคะช่างหายิ่งนักมาต่อไปเลยเกิดมาเป็นต้นประหลาดอีกแล้วนะคะแมงวันมาตามสเต็ปแล้วแมงวันก็จะต้องกินต้นไม้อร่อยเด็ดนี่เราใช้ไม้ตีแมงวันค่ะโอ้โหมันแย่มากคนลุกชะมัดอันนี้เป็นวิญญาณเดี๋ยวก่อนฉันนึกว่าแกจะตายแล้วกลายเป็นวิญญาณนี่มันทำการสะกดแล้วก็ปล่อยเมล็ดออกมาอีกหนึ่งรอบนะคะหุยล้ำลึกเกินจินตนาการพี่ซีจะเดาได้เลยค่ะมาอีกสักทีต้นไม้แมงวันมันจะทำอะไรได้อีกนะแมงวันโผล่มาไอ้นี่ฉันต้องโดนแมงวันกินอีกสักกี่รอบใครก็ได้บอกฉันทีอร่อยจุงโอเคตีมาแล้วปุ๊บปั๊บนี่นะคะเมื่อกี้นี้เราเลือกอีกฝั่งนึงค่ะต่อไปพี่ซีจะเลือกหัวกะโหลกเอ๊ะนี่คือการแสดงของแมลงวันและนี่คือหัวกะโหลกภรรยาของฉันเองและแล้วเรื่องก็จบบริบูรณ์เชิญชอบขอเสียงปรบมือครับเรื่องราวแย่สุดๆเอาดิสไลค์ไปเลยค่ะโอ้ยแม่เจ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกการกดไลค์ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเพาะปลูกบ่มเพาะเมล็ดก่อนไอ้ฉันโตหลายรอบมากเลยอ่ะบอกตามตรงนะเกิดมาเป็นเมล็ดครั้งเดียวคุ้มงำ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 กินกี่ทีก็ไม่เบื่อโอเคตบตามสเต็ปค่ะแล้วก็จัดการเลือกนะคะหัวกะโหลกค่ะทำการแสดงนี่คือภรรยาของฉันจุ๊บจุ๊บจุ๊บก็ภรรยาจ๋าวันนี้เราไปเดทที่ไหนกันเดจบบริบูรณ์ครับผมเอาละกดไลค์ให้ไปเลยค่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงโอ้ยมีแสงแฟลชจากกล้องนะคะเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องๆคนไหนอยากเล่นเกมนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยและถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่ซีขอไปทำจิตให้มั่นแล้วก็ทบทวนกับการที่เล่นไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนรักนะจุ๊บๆดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยจ้า